วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดวิธีทำอกไก่ทอดนำเนื้ออกไก่ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันผสมดาวมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่คลุกกับแป้งไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นซับน้ำมันเตรียมไว้สำหรับอกไก่ทอดต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้ออกไก่ลงผัดจนสุกใส่แครอทดอกกระหล่ำถั่วหวานพริกฝรั่ง3สีหั่นแฉลบและเห็ดหอมสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเครื่องปรุงซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำผัดใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกก่อนยกลงใส่เนื้ออกไก่ทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอเข้ากันตักไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ